ครูลักษ์ยอมพูดแล้วสาเหตุที่แท้จริงเลิกใบต้องหลังคบได้2-3เดือนล่าสุดครูลักษ์ศรัทธาศรัทธาทิพนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้กำกับดังและอดีตครูบ้าน AF ที่เคยคบหาดูใจกับใบตองที่ตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวประเด็นใหญ่กับอดีตพระกาโตะก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการเทียงวันทันเหตุการณ์ระบุว่าตอนนั้นก็เลิกกับตองไปประมาณ2เดือน ผมก็พูดไปตอนนั้นกำลังเสียศูนย์เจออะไรก็ควาไว้ก่อนตอนนั้นก็ตกใจนะว่าไม่มีใครยับยังชั่งใจหรือห้ามอะไรกันเลยเหรอพฤติกรรมเรื่องแบกเมที่สังคมตั้งคำถามถึงมากมายมีไหมครูรักบอกว่าไม่มีครับ เรื่องใบโพล่าของตองก็ไม่มีใช่ไหมครูรักบอกว่าไม่มีครับผมไม่มีเลยไม่มีก้าวร้าวหรือไม่มีอะไรรุนแรงคือเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาไม่มีที่เลิกกันเพราะเขามาเอาตังค์ผมมาเอาเงินผมไม่มีผมเข้าใจว่านะว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรที่เยอะและเราไม่รู้เยอะพอที่จะไปตัดสินเขาก็เป็นห่วงในฐานะที่เราเคยเป็นคนรู้จักกันและสนิทกันแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นผลกรรมที่เขาต้องรับ แต่ผมก็เข็ดแล้วนะคือเขาเป็นคนที่ไม่ยอมผมเคยไปสัมภาษณ์พูดจาถึงเขาผมก็ไม่อยากจะพาดพิงเขาไม่อยากให้เขาโกรธผมอีกหรือรู้สึกแย่ลงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ